ใบเตยกระแตจะสามสาวลูกทุ่งเซ็กซี่อาสยามเปิดใจเคลียร์ศึกเกาเหลาเขม่นกันเองใบเตยกระแตจะสามสาวตัวแม่ลูกทุ่งเซ็กซี่อาสยามเปิดใจเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าเขม่นแย่งงานกันเองสามตัวแม่สุดแซ่บใบเตยอาสยามจะอาสยามและกระแตอาสยามที่วันนี้จะมาเคลียร์คนเมาไม่ลงรอยกันเพราะทับคาแรคเตอร์เซ็กซี่คล้ายกันผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรพร้อมแฉกันเองกับวีรกรรมสุดแสบความลับที่ไม่เคยพูดกันมาก่อนทั้งเรื่องอัปเดตชีวิตคุณแม่ป้ายแดงแล้วเรื่องหัวใจของสาวจะยังใช่คนเดิมใช่ไหมส่วนสาวกระแสมีคนคุยแล้วหรือยังเราสนิทกันขนาดไหนจ๊ะด้วยความที่เราทำงานเอาจริงๆเราไม่ได้เจอกันนะอย่าใช้คำว่าสนิทกันไหมใช้คำว่าถูกกันไหมก่อนดีกว่าสามสาวถูกกันไหมกระแตถูกค่ะเราไม่ได้รู้สึกต้องมาเกลียดอะไรกันอย่างที่ทุกคนเข้าใจเมื่อกี้เราเจอกันเราก็ถามสารทุกสุขดิบเพียงแค่เราไม่ได้เป็นเหมือนแก๊งไปปาร์ตี้กันเพราะไลฟ์สไตล์เราแตกต่างกันมากเห็นว่าน้องจะมีวีรกรรมกับพี่ใบเตยด้วยเป็นยังไงจ๊ะวันนั้นเล่นขอนแก่นแล้วหนูไปถึงทีหลังหนูต้องขึ้นทีหลังพี่เตยขึ้นก่อนเลยเปิดคอนเสิร์ตเพื่อดึงคนพอเราไปถึงปุ๊บพี่เตยก็เห็นน้องมารีบวิ่งไปที่รถตู้ขึ้นไปเมาหนูก็แต่งตัวยังไม่เสร็จพอเราขึ้นคอนเสิร์ตไปแล้วลงมาพี่เตยยังไม่ได้กลับโรงแรมหนูก็ถามพี่เตยทำไมยังไม่กลับโรงแรมรถตู้ทิ้งเขาไปแล้วใบเตยเพราะว่ามัวแต่เมาอยู่วันนั้นก็ไม่รู้ติดรถใครกลับมาหนูก็ยืนเหวออยู่แดนเซอร์ก็ไปนะแต่ทิ้งนักร้องเอาไว้เราก็ด่าแดนเซอร์ว่าทำไมไม่รอเราเลยกระแตมีวีรกรรมอะไรกับคุณใบเตยบ้างกระแตของเราตั้งแต่สมัยสโมสรทีมีก็เป็นแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปลูกทุ่งใบเตยก็ร่วมหัวจมท้ายมาพอสมควรตอนนั้นถ่าย MV ก็3วัน3คืนเป็นยุคที่แบบว่ามิวสิกวิดีโอต้องใช้โปรดักชันที่ใหญ่พอสมควรกระแตช่วงนั้นคอนเสิร์ตก็ต้องไปด้วยกันใบเตยมีเล่นด้วยกันที่โคราชแล้วอยู่มีป้ายสปอนเซอร์ตกแล้วสับขาหนูตอนนั้นหนูใส่เฝือกแล้วนั่งวีลแชร์อยู่ประมาณเดือนหนึ่งตอนนั้นมีคอนเสิร์ตทุกวันเห็นว่าหนีลูกหนีสามีไปเที่ยวภูเก็ตใบเตยใช่ค่ะเอาจริงๆไปอีเวนต์หนึ่งไปดูแฟชั่นโชว์หลายคนบอกว่าใบเตยมูฟออนได้เร็วมากเป็นคุณแม่ที่คล่องตัวได้เร็วมากคืออย่างแรกเลยเรารู้สึกว่าเราต้องไม่ทิ้งความเป็นเราคือใบเตยไม่ใช่แม่ที่เป็นแม่สีเรือนที่อยู่กับบ้าน24ชั่วโมงเรารู้สึกว่าฉันยังเป็นใบเตยคนเดิมที่อยากไปไหนก็ได้ไปแค่มีลูกมาเพิ่มสามีรู้ไหมว่าเราคิดแบบนี้ใบเตยตอนแรกไม่รู้แต่ว่าไม่นานเพิ่งมาคุยทำความเข้าใจในหลายๆเรื่องตัวพี่แมนอยากให้เราเป็นแม่สีเรือนอยู่กับลูกแต่เอาไปภูเก็ตไม่เห็นรู้เรื่องเลยแล้วลูกอ่ะลูกก็มีแนนนี่แล้วนี่3วันเองที่ผ่านมาเราเลี้ยงลูกเองมันเหนื่อยมากมันเครียดมากเอาจริงๆหมอก็บอกว่าแม่ก็ต้องมีความสุขแล้วอะไรที่แมนบอกว่าเบาได้เบาใบเตยก็ตามสไตล์หนูแหละเราก็ใส่ชุดว่ายน้ำ2 piece ใบเตยหลังจากที่คลอดมาหนูใส่ไซส์ SS ตลอด L 23หนูน้ำหนัก43มากสุดแล้วนะวันหนึ่งหนูน้ำหนัก54เสื้อผ้าหนูใส่ไม่ได้สักชิ้นเทให้เพื่อนทั้งหมดเลยหนูต้องกลายมาเป็นคนกึ่งอวบหน่อยมาใส่ไซส์ M แอลเรารับไม่ได้มากมากจากวันคลอดจนตอนนี้ลดไปหนูเหลือ47แล้วจาก54แล้วตอนคลอดลูกใหม่ๆเราเป็นโรคอะไร
ใบเตยเบบี้บลูแต่ตอนนี้หายแล้วก็ตามที่หมอบอกจะเป็นแค่ประมาณเดือนแรกหลังจากคลอดตอนที่เป็นมันแย่มากร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็เครียดเพราะชีวิตมันเปลี่ยนเพราะว่าต้องอยู่กับบ้านตลอดเวลาอุ้มลูกตลอดเวลาให้นมไม่ได้นอนหลักๆมันเกิดจากอาการอ่อนเพลียตอนนั้นคิดว่าเราคิดถูกแล้วใช่ไหมที่แบบจะเป็นแม่คนได้ดีหรือเปล่าการเป็นแม่คนเขาจะซีเรียสเรื่องการให้นมมากๆพอเรามีนมน้อยลูกทานไม่พอก็เฟลมากแล้วเพราะรู้สึกว่าทำหน้าที่รับผิดชอบการเป็นแม่ไม่ดีพอแต่ตอนนี้หายแล้วมีพี่เลี้ยงกลับมาเซ็กซี่ได้แล้วสามีว่าไหมใบเตยพร้อมมากสามีว่าทุกวันแต่ไม่สนสามีบอกว่าอยู่บ้านบ้างแม่ซึ่งบางทีเรารู้สึกว่าไม่เป็นไรบางทีเราก็เป็นเราเหมือนเดิมแต่วันนี้ความจริงอยากไปไหนคิดถึงลูกมากแล้วเรื่องความรักกับคุณแจ็คธนพลเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็ปกติยังคุยกันอยู่ก็4 ปีแล้วมีหยอดไหมเรื่องอนาคตไหมจะไม่มีครับเพราะตอนนั้นจะออกตัวแรงตอนที่คบกันแรกๆเราวางแผนแต่งงานมีลูกเราคิดอยู่คนเดียวเราไม่ได้ถามพ่อแม่เราก็สัมภาษณ์อย่างนั้นเลยตอนนั้นเหมือนขับรถแล้วชนกำแพงเพราะว่าพ่อกับแม่มาเบรกแสดงว่าพ่อแม่ไม่อยากอุ้มหลานจ๊ะใช่ตอนนั้นภาพพี่แจ็คเรื่องผู้หญิงเยอะพ่อกับแม่ก็กลัว4 ปีดีขึ้นไหมจ๊ะก็ไม่เคยจับได้นะพ่อแม่ก็เราโตขึ้นจะคบใครก็เริ่มตามใจเราจะแต่งงานไหมจ๊ะไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยเมื่อก่อนออกตัวแรงคิดอะไรก็พูดเลยใบเตยเรารู้สึกว่าน้องอายุเท่านี้คือแต่งก็ดีมีลูกก็ดีไม่แต่งก็ดีกระแตอยากแต่งกับเขาบ้างไหมกระแตยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งอะไรเพราะว่าหาพ่อของลูกก่อนตอนนี้แต่เป็นคนที่มีคนเข้ามาคุยก็คุยแค่ยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการไปเป็นปมอะไรกับคำว่าเมียน้อยจ๊ะเรื่องปมเมียน้อยพูดเลยว่าเกิดมาไม่เคยเป็นเมียน้อยใครทุกคนมองแบบด้วยบุคลิกเหมาะที่จะเป็นเมียน้อยแล้วทุกคนคิดว่าการที่จะมีบ้านมีรถจะต้องมีเสียเลี้ยงเกิดมาไม่เคยมีใครเลี้ยงแล้วมีใครที่โดนโรคจิตตามถึงบ้านจ๊ะหนูก็มีของพี่แต่ก็มีกระแตนั่นแล้วค่ะที่เป็นข่าวอันนี้เป็นคนเดียวพี่จินตราเขานั่งแท็กซี่มาแล้วมาลงหน้าบ้านเลยแล้วก็บอกว่ามาหากระแตเป็นผัวสภาพคือแบบหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มาอีกเพราะเราไปแจ้งความน่ากลัวมากของจะตามไปถึงบ้านที่อ่างทองจ๊ะใช่ค่ะเขานั่งแท็กซี่ไปสักลายทั้งตัวเลยแล้วก็ลงไปก่อนจะถึงบ้านหนูถึงบ้านนาก่อนเขาก็ถามว่าบ้านจะอยู่ไหนเขาให้มารอนะก็รู้แล้วแหละว่าไม่น่าใช่เพราะจะไม่น่าชอบสไตล์นี้เพราะลงมาเหมือนจะปล้นแล้วอะแล้วนาก็บอกว่าจะอยู่กรุงเทพมหานครเขาก็เลยหันตัวกลับเพื่อจะขึ้นรถแล้วเขาเจอป้ายหนูที่หนูแจกค่าสารเมื่อปีที่แล้วเขาก็บอกว่าเห็นแค่รูปก็ดีใจแล้วแล้วเขาก็ขึ้นรถกลับใบเตยโดนไหมใบเตยมีบ้างค่ะหนูเพิ่งโดนเมื่อไม่นานมานี้เองจะบอกว่าหลังแต่งมีมาเยอะมากหนูก็งงมากเพราะทั้งที่เรามีลูกแล้วด้วยของหนูจะใน DM ซะส่วนใหญ่ที่แบบว่าส่งของลับมาตลอดทุกคืนก็จะมีนักบอลระดับโลกอะไรอย่างนี้เลยส่วนใหญ่เป็นฝรั่งหรอใบเตยเป็นต่างชาติหมดอย่างที่บอกเป็นนักฟุตบอลเขาก็ทักทายคุยเป็นเรื่องเป็นราวเราก็คุยมีการแบบอยากดูของเราดูของเขาก่อนไหมแล้วบล็อกไหมใบเตยไม่บล็อกกระแตเลี้ยงแมวสฟิงค์ตา2 สีมันแพงเท่าไหร่กระแตเป็นแสนก็มีคนมาเม้นว่าแมวอะไรน่าเกลียดน่ากลัวเป็นเรานะถ้ามีเงินจะเอาไปช่วยคนทำบุญเราก็แบบว่าบูลลี่น้องเราไม่พอยังมาว่าเราอีกเราก็บอกว่าบุญเราทำอยู่แล้วบุญคือส่วนบุญคือหนูเป็นคนชอบเลี้ยงแมว
เลี้ยงหมาชอบอยู่กับเขาตอนนี้แมวมี4ตัวสฟิงค์1เปอร์เซีย3สัตว์เลี้ยงที่บ้านแตะล้านแล้วกระแตก็แพงอยู่แต่เขาน่ารักถ้าทาสแมวจะคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าคนที่ไม่ใช่ก็คิดว่าเราอวดรวยกระแตไม่ได้อดหรอกจริงๆอยากเอาเขาแค่ให้หายเหนื่อยเท่านั้นเองหนูติดแมวเห็นว่าที่ตัวเป็นแสนไม่ใช่แค่แมวมีทั้งนกหมาด้วยกระแตหมาก็เลี้ยงจะเปิดสวนสัตว์แล้วเพิ่งทำบุญไป10ล้านกระแตจริงๆหนูไหว้พระพิฆเนศชอบทำบุญแล้วก็มีพระแม่มีเทพที่เรารับหนูขอพรแล้วก็ได้ตามที่ตัวเองขอก็เลยบอกว่าจะทำบุญ9,999,999 บาทพอเราสำเร็จแล้วเราก็ไปที่แรกเลยที่วัดพระบาทน้ำพุไปมอบเงิน1ล้านเดี๋ยวจะมีที่ต่อไปให้ครบจำนวนที่บอกถ้ามีรายได้ขนาดนี้ทำไมถึงยังทำงานอยู่กระแตจริงๆหนูเป็นคนที่รักในการร้องเพลงหนูเกิดมาเป็นกระแตเป็นศิลปินหนูจะร้องไปยันนู่นเลยแม่ผ่องศรีหนูคิดว่าไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วเราจะเลิกทำในสิ่งที่เรารักได้เลยแต่รู้สึกว่ามันต้องหาเพื่อความสุขด้วยไม่ได้แบบว่ามีเงินแล้วสบายนะแต่ว่าเราเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้3คนนี้ขึ้นเวทีเดียวกันไม่ได้เพราะแย่งงานกันใบเตยไม่จริงเลยจะบอกว่าเรา3คนนี้ไม่เคยแย่งงานแล้วไม่เคยมีงานที่ไปด้วยกันเลยนอกจากงานค่ายคือจะบอกว่าทาร์เก็ตเรา3คนชัดเจนมากของใบเตยจะมีชื่อเรียกงานของใบเตยว่างานท่านคะใบเตยทางผู้ชายชัดเจนจ้ะของพี่เตยผู้ชายก็จริงแต่เป็นผู้ชายรวยเพราะว่าค่าตัวพี่เตยคือหืออต้องเป็นผู้ชายรวยใบเตยของใบเตยจะเป็นเล้าทั่วประเทศสายผู้ชายอย่างเดียวคือเราผู้ชายเลยแบบอยากเห็นขาใบเตยอยากเห็นตรงนั้นของใบเตยอยากเห็นตรงนั้นของแดนเซอร์ใบเตยจะเป็นผู้ชายแบบนั้นทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเล้าผับบาร์งานสไตล์จะเป็นยังไงจะของจะเป็นแนวงานวัดงานตลาดกระแตมีแล้วแต่รูปแบบของคอนเสิร์ตแต่จะเป็นรูปแบบโชว์มากกว่าได้ทิปด้วยไหมกระแตก็มีเยอะสุดก็ซื้อแมวได้อีกตัวจ้ะกลุ่มทาร์เก็ตหนูจะเป็นยามแม่บ้านคนกวาดถนนที่แบบว่าทั้งงานท่านคะหนูเดินไปท่านไม่รู้ว่าจะคือใครแต่ถ้าเป็นแรงงานเจอหนูเขาก็กรี๊ดเมื่อกี้แม่บ้านเจอหนูแทบช็อกนะ